อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมชาวโลบอกกันด้วยนะในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งนะในเกม Creature of Sonalia นั่นเองนะฮะในวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสำหรับการรีวิวครีเจอร์อีกเช่นเคยนั้นและครีเจอร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็เป็นครีเจอร์ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาภายในเกมภายในวันนี้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องขอฝากเพจ PLZ Dragon Shop X ด้วยนะเพื่อนสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้ครีเจอร์ตัวแปลกๆนะหรือว่าครีเจอร์ตัวที่มันหายากนะเพื่อนรวมถึงเจ้าตัวใหม่ที่เรากำลังจะรีวิวในวันนี้เนี่ยนะก็สามารถเข้าไปซื้อนะในเพจ PLZ Dragon Shop X ได้นะเพื่อนสนใจตัวไหนเนี่ยก็ส่งรูปเข้าไปในแชทได้เลยนะเพื่อนๆจะมีแอดมินรอตอบเพื่อนๆอยู่เลยนะก็มีครีเจอร์ให้เลือกมากมายกันเลยนะลองสามารถเข้าไปเลือกกันได้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าอ่ะสำหรับครีเจอร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะเพื่อนๆก็มีชื่อว่าเจ้ากูลาว่านั่นเองนะเพื่อนหรือว่าเจ้าครีเจอร์สปีชีส์กบตัวนี้นั่นเองนะเพื่อนสำหรับเจ้ากูลาว่าเนี่ยนะก็เป็นครีเจอร์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเลยนะเพื่อนแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่เรียกความสนใจจากผู้เล่นเนี่ยได้มากเลยทีเดียวนะเพื่อนเนื่องจากตอนเปิดตัวมาเนี่ยนะผู้เล่นภายในเกมเนี่ยนะให้ความสนใจกับเจ้ากูลาว่าเนี่ยเยอะเลยนะเพื่อนรู้สึกว่าตั้งแต่ Creature of Sonalia เนี่ยเขาอัปเดตแมงมุมเข้ามาในเกมเนี่ยนะเพื่อนรู้สึกว่าเขาจะมีสปีชีส์ใหม่ๆให้เรามาเล่นกันเรื่อยๆเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนในเรื่องนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเจ้ากูลาว่ากันดีกว่านะสำหรับเจ้ากูลาว่าเนี่ยนะก็เป็นครีเจอร์นะที่เป็นสปีชีส์กบเลยนะเพื่อนมีรูปทรงโมเดลเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะแต่ว่าเป็นครีเจอร์เทียร์หนึ่งเท่านั้นนะเพื่อนไม่ใช่ครีเจอร์เทียร์สูงนะสำหรับใครที่คิดว่ามันจะเป็นครีเจอร์สายต่อสู้หรือเปล่าหรือว่าครีเจอร์แบบเก่งๆหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตัดไปเลยนะเพื่อนเนื่องจากเจ้ากูลาว่าเนี่ยนะเป็นครีเจอร์ที่เหมาะเอาไว้สำหรับการสะสมมากกว่าหรือว่าเอาไว้เล่นชิลๆแบบนี้มากกว่านะเพื่อนถ้าเราจะเอาไปต่อสู้หรือว่าเอาไปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะนะเพื่อนๆวิธีการได้รับเจ้ากูลาว่านะเพื่อนก็สามารถสุ่มได้จากตู้เซสชั่นกาชานั่นเองนะโดยที่เราเนี่ยเข้าไปที่บายครีเจอร์ตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็ไปที่ตู้สุดท้ายนะเพื่อนแล้วก็เลื่อนใหม่นิดหนึ่งนะเป็นเซสชันกาชานั่นเองนะก็จะใช้เซสชันกาชาโทเค็นเนี่ย1อันนั้นเพื่อนแล้วก็นะเห็ด500นั้นเพื่อนในการสุ่ม1ครั้งในตู้นี้นั้นเพื่อนก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเจ้ากูลาว่าเนี่ย 6.25% นั่นเองนะฮะก็ถือว่าออกยากอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับเจ้ากูลาว่านะฮะส่วนเรื่องสเตตัสของเจ้ากูลาว่านั้นเพื่อนก็จะมีเลือดเนี่ยอยู่ที่1,400เองนะเพื่อนบอบบางมากนะถ้าโดนแบบเคนดิวกัดอะไรเงี้ยทีเดียวคือหลับไปเลยนะเพื่อนดาเมจเนี่ยอยู่ที่70นะเพื่อนสปีดเนี่ยในการเดินเนี่ยอยู่ที่24นะในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่90นะก็แน่นอนว่าเป็นตัวที่เคลื่อนที่เร็วแน่นอนนะเพื่อนเพราะว่ามีขนาดตัวที่เล็กนั่นเองนะฮะน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่900เท่านั้นเองนะฮะระยะเวลาการโตเนี่ยอยู่ที่7นาทีเท่านั้นเองนะเพื่อนเล่นแป๊บเดียวเนี่ยคือโตเต็มวัยเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็เป็นครีเจอร์เทียร์1นั่นเองนะเพื่อนก็เอาไว้สะสมนะเพื่อนเรียกง่ายๆว่าเอาไว้สะสมหรือว่าเอาไว้เล่นชิวๆอะไรพวกนี้นะเพื่อนถ้าเอาไปล่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะฮะเรื่องโมเดลเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะเพื่อนออกแบบมาได้แบบตัวนี้คือเดอะเบสมากนะเพื่อนผมชอบมากเลยตัวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นครีเจอร์เทียร์1ผมไม่ค่อยชอบครีเจอร์ที่แบบเทียร์ต่ำสักเท่าไหร่นั้นเพื่อนแต่ว่ามันแบบโมเดลมันถือว่าออกแบบมาได้ดีมากจริงๆนะฮะน่าสะสมมากเลยนั้นเพื่อนดูฮะมันเป็นกบแล้วก็แบบเหมือนใส่ชุดแม่มดอะไรประมาณนี้นั้นเพื่อนเหมือนมีหิ่งห้อยประดับตามตัวนั้นเพื่อนแล้วดูตรงท้องฮะตรงท้องมันมีแบบเห็นไหมเพื่อนมันแบบท้องมันใส่นั้นเพื่อนแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นแมลงตอนกลางคืนนะเพื่อนเพื่อนมีส่องแสงอยู่ในท้องมันนั้นเพื่อนดูเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับเจ้ากูลาว่านั้นเพื่อนส่วนความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะเพื่อนตัวเมียเนี่ยนะจะมีเป็นเหมือนเป็นสร้อยคอสีชมพูตรงบริเวณท้องนะเพื่อนส่วนตัวผู้เนี่ยนะจะเป็นแก้มแทนนะเพื่อนตรงนี้เห็นไหมตัวมีเนี่ยจะมีเป็นตรงคอส่วนตัวผู้เนี่ยจะเป็นตรงแก้มสีชมพูนั่นเองก็ถือว่าเท่ดีนะเพื่อนสำหรับตัวผู้เนี่ยถือว่าเหมือนแบบกบที่หลุดออกมาจากอนิเมะอะไรประมาณนี้เลยนะเพื่อนถือว่าออกแบบมาได้ดีส่วนธีมสีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะเพื่อนเป็นแนวพาสเทลนิดนึงนะเดี๋ยวเราเอาเจ้ากูลาว่าเนี่ยเข้าไปในเกมกันดีกว่านะเพื่อว่าภายในเกมเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยฮะและในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ภายในเกมกับเจ้ากูลาว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในร่าง3ของเจ้ากูลาว่าเลยนะสำหรับเจ้ากูลาว่าเนี่ยนะก็เป็นครีเจอร์สายโอมนิวอร์นั่นเองนะเพื่อนหรือว่าครีเจอร์สายที่กินได้ทั้งเนื้อแล้วก็กินได้ทั้งพืชเลยนะเพื่อนสำหรับเจ้ากบตัวนี้นะแล้วก็เป็นครีเจอร์เทียร์1นั่นเองนะเพื่อนซึ่งนะครีเจอร์เทียร์1หรือว่าครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเนี่ยนะจะมีข้อดีหนึ่งอย่างก็คือการเคลื่อนที่นั่นเองนะเพื่อนสำหรับการเคลื่อนที่ของครีเจอร์ที่ตัวเล็กๆรวมถึงเจ้ากูลาว่าเนี่ยนะ
ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากๆเลยนะเพื่อนนะแล้วรวมถึงเจ้ากุลาว่าเนี่ยนะก็ยังเป็นครีเจอร์สายสะเทือนน้ำสะเทือนบกนั่นเองนะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำก็ได้นะหรือว่าจะอยู่บนบกก็ได้นะเพื่อนเจ้ากุลาว่าเนี่ยนะฮะจะเคลื่อนที่เร็วแต่ว่าเจ้ากุลาว่าเนี่ยนะฮะหากอยู่ในน้ำเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วกว่าอยู่บนบกนั่นเองนะเพื่อนเนื่องจากมันมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับน้ำด้วยนั่นเองนะแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูโมเดลร่างสางของเจ้ากุลาว่ากันดีกว่านะเพื่อนว่าจะเท่แค่ไหนนั่นเองนะโอเคไปชมกันเลยฮะและนี่ก็เป็นโมเดลร่าง3ของเจ้ากุลาว่านั่นเองนะเพื่อนเท่มากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆสายสะสมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะเพื่อนเรามาดูที่ความสามารถพิเศษของเจ้ากุลาว่ากันบ้างดีกว่านะเพื่อนสำหรับเจ้ากุลาว่าเนี่ยมีความสามารถพิเศษถึง6ความสามารถกันเลยทีเดียวนะเพื่อนความสามารถที่1เนี่ยก็คือความสามารถ Bleed Defense หรือว่าความสามารถในการป้องกันการเกิดบาดแผลนั่นเองนะเพื่อนความสามารถที่2เนี่ยคือความสามารถ Bone Break นั่นเองนะหรือว่าความสามารถที่ทำให้ศัตรูหรือว่าเหยื่อของมันเนี่ยกระดูกหักนั่นเองนะหากเจ้ากุลาว่าเนี่ยโจมตีใส่เหยื่อของมันเนี่ยนะจะทำให้เหยื่อของมันเนี่ยกระดูกหักนะเพื่อนจะเคลื่อนที่ช้าลงเนี่ย 80% เลยนะเพื่อนแล้วก็ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยนะเพื่อนก็สามารถช่วยในการล่าเหยื่อได้เยอะเลยนะสำหรับความสามารถนี้นะความสามารถที่3เนี่ยก็คือความสามารถ Invisibility นั่นเองนะเป็นความสามารถแบบ Active นะเพื่อนสามารถกดใช้ได้โดยการกด Q นะเพื่อนหรือว่าในมือถือเนี่ยกดที่วงล้อแล้วกด Action แล้วกด Use Ability นั้นเพื่อนจะเป็นการพลางตัวนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่ามีข้อแม้คือเราต้องยืนเฉยๆนั่นเองนะหากเรากดและยืนเฉยๆเนี่ยจะเป็นการพลางตัวนั้นเพื่อนสามารถหายตัวออกไปจากแมปได้เลยนะจะทำให้นักล่าหรือว่าศัตรูตัวอื่นน่ะมองไม่เห็นเรานั่นเองแต่ว่าถ้าเราเคลื่อนที่หรือว่ากดใช้ ability อีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการออกจากโหมดหายตัวนั่นเองนะฮะความสามารถที่4นั้นเพื่อนความสามารถ Night Stalker นั้นเพื่อนความสามารถสำหรับนักล่านั่นเองนะเป็นความสามารถที่ทำให้เจ้ากุลาว่าเนี่ยสามารถมองกลางคืนได้ชัดมากๆเลยนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเนี่ยความสามารถเดียวกับเจ้าคาวูลาดิสเลยนะเป็นความสามารถสตรีมไลน์นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยหากเจ้ากุลาว่าเนี่ยอยู่ใต้น้ำนะเป็นเวลา15วินาทีขึ้นไปนะเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยก็จะแอคทีฟหรือว่าติดขึ้นมานั่นเองนะหากความสามารถนี้เนี่ยติดขึ้นมานั้นเพื่อนจะบวก 25% ในการเคลื่อนที่นะเพื่อนให้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็บวกสเตมินาเนี่ย 100% ในการเพิ่มขึ้นนะหากเราเนี่ยแบบวิ่งบนบกมาสเตมินาหมดนะเพื่อนเราลงน้ำเนี่ย15วิเนี่ยนะสเตมินาเนี่ยจะเพิ่มเร็วมากๆเลยนะแล้วก็ยังเพิ่มสเตมินาอีก 100% ด้วยนะก็คือสเตมินาเราเนี่ยจะหมดช้าลงนั่นเองนะแล้วก็เราจะหิวช้าลงเนี่ย 25% นะเพื่อนทำให้เจ้ากุลาว่าเนี่ยอยู่ในน้ำโดยที่ไม่ต้องกินอะไรเนี่ยได้นานมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับความสามารถสตรีมไลน์นั้นเพื่อนอันนี้ก็เป็นความสามารถทั้ง6ของเจ้ากุลาว่านั่นเองนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะดีนะเพื่อนแต่ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการเอาไว้ล่าสักเท่าไหร่นะเพื่อนก็แนะนำให้เอาไว้เล่นชิวๆนะเพื่อนหรือว่าเอาไว้สะสมจะดีกว่านะสำหรับเจ้ากุลาว่าตัวนี้นะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะเพื่อนสำหรับเจ้ากุลาว่าตัวนี้หากเพื่อนๆชอบเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อในเพจกันได้นะเพื่อนหรือว่าใครเนี่ยอยากฟาร์มเนี่ยก็สามารถไปสุ่มในตู้เซสชั่นกาชากันได้นะเพื่อนสำหรับเจ้ากุลาว่าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเจ้ากุลาว่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะเพื่อนว่าตัวมันเท่หรือไม่เท่นะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้นะเพื่อนสำหรับคลิปหน้าใหญ่ผมทำคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปเล่นเจ้ากุลาว่านก่อนนะเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ